สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนคนขึ้นรางวัลที่1 12ล้านจากกรณีป้าไพนางรำรุ่นใหญ่อ้างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่ต้องชดเงินก้อนโต12ล้านบาททั้งที่มีชื่อสลักหลังลอตเตอรี่เหตุแม่ค้ายืนกรานไม่ได้จ่ายเงินนำลอตเตอรี่ไปขายคนอื่นแล้วก่อนท้าแม่ค้าลอตเตอรี่สาบานร่วมกันล่าสุดเรื่องนี้พันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับหนังสือประสานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเพื่อขออายัดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล2ใบดังกล่าวแล้วโดยสำนักงานสลากพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลและประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการนำสลากดังกล่าวมาขึ้นรางวัลหรือยังเพราะจะต้องรอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอย่างไรก็ตามสำนักงานก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะได้เพราะถือเป็นข้อมูลทางคดีแล้วโดยหลังจากนี้หากมีบุคคลใดนำสลาก2ใบดังกล่าวมาขึ้นรางวัลสำนักงานก็จะไม่จ่ายเงินรางวัลให้เพราะเป็นสลากถูกอายัดไว้ซึ่งจะต้องรอจนกว่าการสอบสวนคดีได้ข้อยุติเสียก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ